สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเลขนำโชคราวพัฒนานะครับก็เป็นคลิปแรกนะครับวันนี้เปิดตัววันจันทร์ซึ่งก็จะมีราวพัฒนาด้วยราวพัฒนาจะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับนั้นเราก็นะครับมาติดตามกันนะครับสำหรับท่านที่เป็นคอเป็นแฟนการลงทุนราวพัฒนานะครับบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านพี่เมืองน้องของเรานะครับซึ่งนะครับหลักการคำนวณก็นำมาจากวิชาโหราศาสตร์ไทยแล้วก็เป็นรูปแบบประมาณผมเอาว่าสัก 90% นะเป็นรูปแบบเดียวกับการคำนวณนะครับรัฐบาลไทยเลยสืบเนื่องมาจากว่าการออกผลรางวัลเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาได้มาติดต่อขอลิขสิทธิ์จากกองสลากบ้างนะครับเพราะว่าลูกทรงกลมเนี่ยเหมือนเลยนะแล้วถ้าผมจำไม่ผิดคือของเราเนี่ยที่กองสลากออกเนี่ยนะครับลูกทรงกลมเนี่ยออกแบบโดยคณาจารย์ของเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือลาดกระบังน่าจะเป็นลาดกระบังนะครับก็คือออกโดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อทางด้านของการประดิษฐ์นะครับวิศวกรรมอะไรพวกนี้ดังนั้นก็เนื่องจากว่าสมัยก่อนนู้นเลย20ปีก่อนนู้นน่ะมันมีการล็อกนะครับด้วยการไปทวงนะครับลูกที่ไปล้วงหรือว่าอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่โปร่งใสตอนนี้เขาก็เลยทำลูกให้มีภาชนะทรงกลมซึ่งเป็นภาชนะที่โปร่งใสที่มองก็เห็นได้แล้วลูกก็ให้ทำจากพลาสติกแล้วก็มีคนยังเคลือบแข็งว่าพลาสติกจะไปถ่วงตะโกหรือเปล่าเขาก็มีเครื่องวัดวัตถุระเบิดอะเวลาเราจะเข้าสนามบินหรืออย่างเงี้ยมันก็จะมีเสียงดังถ้ามีเหรียญถ้ามีโลหะมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับพกอาวุธอะไรเงี้ยมันก็จะดังอันนี้เขาก็เอาเครื่องนะครับตรวจวัดพวกนี้มาสแกนก่อนด้วยนะครับเพื่อให้ดูว่าไม่มีการถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเพราะมีคนบอกว่าถ้าตัวลูกไหนหนักกว่าเพื่อนเนี่ยพอหมุนแล้วมันก็จะตกลงมาอยู่ลูกล่างคือลูกมันจะตกออกมาเสมอดังนั้นเขาก็ตรวจวัดให้ดูนะครับทีนี้ของนะครับการออกลาวพัฒนาเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศลาวนะดังนั้นก็เขาก็น่าจะถือนะเพราะว่าเนื่องจากว่าก็คล้ายๆกับหน่วยงานของบ้านเราอะตอนนี้นะที่ออกสลากทรงกลมแบบนี้ก็จะมีทกสนะผมเห็นก็ออกแบบนี้นะมีสลักทรงกลมแล้วเหมือนกันแล้วก็เวลาใส่ชุดเนี่ยเขาก็จะมีสีสัญลักษณ์ของเขานะสีเขียวนะครับก็อันเนี้ยส่วนของสลักกินแบ่งเนี่ยเขาก็จะแต่งตามบางทีก็มีชุดไทยบ้างแล้วเวลาถ้าเกิดไปสัญจรประเทศไหนก็จะแต่งชุดให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเงี้ยมันก็ดูดีดูการไปสัญจรก็คือการไปประชาสัมพันธ์นะครับในแต่ละจังหวัดนะครับกระจายออกไปนะครับเพื่อเขาเรียกว่าประชาพันธ์ให้แต่จังหวัดว่ามีอะไรที่น่าสนใจอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเขาเรียกว่าแนวคิดที่ไปสัญจรแล้วก็รัฐบาลไทยงวดนี้ก็ไปสัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับเมื่อเป็นที่1มีนากลับมาเข้าเรื่องของการออกผลลาวพัฒนาการต่อฉะนั้นรูปแบบการออกทรงกลมอะไรเหมือนกันนั้นผมเมื่อเลยคิดว่าฉะนั้นหลักการคำนวณของรัฐบาลไทยมาเนี่ยกับของราวพัฒนาเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยดังนั้นผมจะแยกคลิปออกมาแล้วก็ชาร์ตผังพวกนี้ก็จะทำแยกออกมาต่างหากจากของเดิมซึ่งไปรวมอยู่กับฮานอยกับผู้รอบโลกนะครับอยู่ในผังเดียวกันอาศัยรูดเอานะครับแต่ตอนนี้มีเลขเจาะด้วยก็เลยต้องแยกออกมาเพราะว่าตัวเลขละเอียดกว่านะครับก็ของเราเนี่ยเขาก็จะวางหลักเลยเหมือนรางวัลที่1ของเรานะเอาเลขมา6ตัวเรียงต่อกันเลยแล้วก็จะมีเลข4ตัวเลข4ตัวเนี่ย3ตัวท้ายของเลข4ตัวเนี่ยก็จะกลายเป็นเลข3ตัวบนนะครับแล้วใครที่ลงทุน2ตัวบนก็ไปดูเลข2ตัวท้ายของเลข4ตัวเป็น2ตัวบนส่วนเลขข้างหน้าของเลข4ตัวเนี่ยเขาให้ไปออกผลเป็น2ตัวล่างนะครับใครที่ลงทุนประจำเนี่ยก็จะทราบทีครับฉะนั้นก็อันเนี้ยเกินไว้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะเกินเยอะนิดนึงเพราะว่าจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปฉะนั้นก็
หลักการผมก็จะวางอย่างนี้นะผมก็จะไปเข้าโปรแกรมนะท่านที่สนใจก็ไปทำเองได้เข้าโปรแกรมพิมพ์ว่านะครับวันเวลาที่เราพัฒนาออกนะครับก็วันที่19กุมภาใช่ไหมครับวันที่19กุมภาเราก็พิมพ์ไป19กุมภา67เราพัฒนาเนี่ยออกประมาณนะครับ2ทุ่ม20นาทีถึง3ทุ่ม30แล้วก็พิมพ์ไปนะครับจริงๆแล้วในยามหวยออกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณเนี่ยนั้นคุณพิมพ์ไป2ทุ่ม20 2ทุ่ม25เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างนะไม่สามารถทำให้ลัคนาเปลี่ยนไปพิมพ์ที่2ทุ่ม20ก็ได้2ทุ่ม25ก็ได้ถามผมพิมพ์ที่2ทุ่ม20แล้วผมก็ลงกด2ทุ่ม25ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกัน5นาทีไม่มีผลเลยพิมพ์ที่2ทุ่ม20ปึ้งเราก็จะได้ลัคนายามหวยออกแล้วนะครับในราศีจักรที่ผมทำมาวันที่19กุมภาเนี่ยลัคนานะครับจะอยู่ที่ราศีกันนะครับราศีกันแล้วก็จะมีดาวจรต่างๆนะครับซึ่งสำคัญเนี่ยก็จะเป็นที่นะครับดาวอาทิตย์นะครับเลขหนึ่งได้ตำแหน่งปะนะครับอันนี้จะเหมือนกับรัฐบาลไทยในงวดที่1มีนาเลยนะต่างกันแค่ลัคนาที่วางนะครับต่างกันที่ลัคนาที่วางเพราะเวลามันต่างกันนะครับเวลาต่างกันแล้วก็ผมก็ใช้ดาวเจ้าฤกษ์เป็นตัวกำหนดด้วยนะครับส่วนดาวจันทร์ก็ยังไม่มีคุณสมบัติดาวอะไรที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ดาวอังคารเลข3ก็ได้ตำแหน่งอุดดาวพุธเลข4ได้ตำแหน่งเทวีโชคดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งราชาโชคดาวศุกร์ได้เทวีโชคนะครับดาวเสาร์ก็เป็นเกษตรนะครับบ้านหลังเดิมนะครับแล้วก็ดาวพระราหูก็ไม่มีตำแหน่งนะครับแล้วก็ดาวพระเกศเลข9นะครับส่วนในระหว่างจักรนะครับในระหว่างจักรเข้าไปดูเนื้อในเนี่ยลัคนาไม่ได้อยู่ที่ราศีกันนะลัคนาจะไปอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็มาอยู่ที่ราศีพิจิกก็ไม่ติดปะนะครับไม่ติดตำแหน่งเสียส่วนดาวจันทร์โคจรไปที่ราศีมังกรก็ไปติดตำแหน่งปะนะครับแล้วก็ดาวอังคารโคจรไปที่ราศีเมษก็จะได้ตำแหน่งเกษตรส่วนนะครับเลข4นะครับดาวพุธก็จะตกไปอยู่ที่ราศีธนูเนี่ยก็จะตกตำแหน่งปะส่วนนะครับดาวพฤหัสบดีโคจรไปที่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับส่วนดาวศุกร์เลข6เนี่ยโคจรไปที่ราศีมีนก็ได้ตำแหน่งมหาอุดเหมือนกันแล้วก็ดาวเสาร์เลข7ก็ไม่ได้ตำแหน่งดาวส่วนเลข8ราหูเนี่ยโคจรมาที่นะครับราศีกุมก็จะได้ตำแหน่งเกษตรแล้วก็นะครับดาวพระเกศได้9อยู่ราศีเมษจุดเดิมนะครับอันนี้ก็คือทั้งราศีจักรและหน้าวางจักรไปดูคุณสมบัติดาวที่ผมทำผังมาให้นะครับก็ไล่เรียงไปนะครับมีจักรราศีมีคุณสมบัติดาวในดาวที่โคจรไปที่จักรราศีแล้วก็ไปดูที่ไส้ในหน้าวางจักรว่าได้คุณสมบัติดาวอะไรแล้วผมก็จะมาให้คะแนนให้พลังดาวนะครับให้คะแนนเป็นเกรดออกมาแล้วก็จะมีเพิ่มมาอีกทีก็พอได้เกรดออกมาแล้วเนี่ยผมเอาไปวางที่ช่องไหนทั้งหมดจะมี6ช่องนะครับทั้งหมดจะมี6ช่องเราจะไล่กับช่องที่ความสำคัญน้อยสุดคือช่องที่6ช่องที่5นะครับส่วนช่องที่4จนถึงช่องที่1เนี่ยเป็นช่องเลข4ตัวที่เราจะนำมาใช้ในการลงทุน3ตัวบนกับ2ตัวล่างฉะนั้นดาวที่มีกำลังสูงสุดผมจะวางไว้ที่นะครับช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3และช่องที่4ส่วนช่องที่5ที่6เนี่ยเอามาประกอบเป็นตัวเลขในการที่เรามาจับคู่วินกับตัวเลขหลักนะครับอ่ะเรามาดูที่ดาวพฤหัสบดีเลข0นะครับก็อยู่ที่ราศีพฤษภนะครับก็อันนี้จะเป็นเหมือนกับรัฐบาลไทยเลยคุณสมบัติดาวไม่มีนวางจักรไปอยู่ที่ราศีกุมคุณสมบัติก็ไม่มีนะครับก็คะแนนก็ไม่ต้องเพราะตอนนี้ผมไม่ได้ทำเลขดับผมจะเอาเฉพาะดาวที่เด่นขึ้นมาฉะนั้นถ้าไม่เด่นเราก็ขีดออกไปนะครับขีดก็คือขีดเหมือนกับว่าเราไม่ได้ให้คะแนนเราต้องการเกรด A กับเกรด B นะครับให้ได้6ดวงฉะนั้นเลข0เราขีดไว้นะครับคือเราไม่เลือกนะครับเพราะว่าไม่มีพลังอ่อนนะครับเลข1นะครับก็โคจรอยู่ที่ราศีกุมได้ตำแหน่งปะ
แล้วก็ระวางจักอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับไม่มีคุณสมบัติดาวก็ขีดไว้นะครับดาวจันทร์จากราศีอยู่ที่ราศีมิถุนได้คุณสมบัติคืออยู่ในภพราภะระวางจักโคจรมิราศีมังกรได้ตำแหน่งปะนะครับราภะติดปะเนี่ยก็ถือว่าก็ยังมีพลังอยู่ก็ให้นะครับคุณสมบัตินะครับอยู่ที่ B นะครับคืออยู่ที่ดีแต่ยังไม่ถึงกับดีมากเพราะว่ามีนะครับคุณสมบัติดาวที่ตกตำแหน่งปะนะครับแล้วก็ดาวอังคารโคจรไปที่ราศีมังกรนะครับที่จักรราศีเนี่ยนะครับก็ได้ตำแหน่งมหาอุดแล้วก็ระวางจักโคจรไปที่ราศีเมษนะครับเป็นบ้านของตัวเองก็ได้ตำแหน่งเกษตรอันนี้ได้ทั้งอุดเกษตรก็ผมให้เกรด A นะให้พลังดาวที่สูงแล้วก็มาที่ดาวพุธนะครับจากราศีโคจรที่ราศีกุมนะครับได้คุณสมบัติดาวคือเทวีโชคส่วนระวังจากเนี่ยไส้ในเนี่ยโคจรไปที่ราศีธนูตกตำแหน่งปะจาก A ก็เลยดรอปลงมาเหลือเกรด B นะครับตามด้วยเลข5ดาวพฤหัสบดีนะครับในจักรราศีโคจรอยู่ที่ราศีเมษในตำแหน่งราชาโชคณวางจักรนะครับโคจรไปที่นะครับไส้ในโคจรไปที่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งมหาอุดเลข5โดดเด่นเลยนะครับ A ถึง A บวกเลยเพราะได้ตำแหน่งราชาโชคโชคใหญ่มากๆแล้วก็ยังเป็นมหาอุดด้วยนะครับต่อมาก็เลข6นะครับจักรราศีนี้โคจรอยู่ที่นะครับราศีมังกรได้ตำแหน่งเทวีโชครองจากราชาโชคไส้ในนะครับระวังจากโคจรที่ราศีมีนเป็นมหาอุดก็อันนี้ก็เลข6รองจากเลข5นิดเดียวก็อยู่ในตำแหน่ง A เหมือนกันไปดูดาวเสาร์เลข7นะครับจากราศีนะครับโคจรอยู่ที่ราศีกุมก็ไม่มีตำแหน่งดาวไส้ในระวังจากโคจรที่ราศีธนูก็ไม่มีตำแหน่งดาวเหมือนกันอันนั้นก็ขีดนะครับไม่ได้โดดเด่นนะครับแล้วก็นะครับเลข8นะครับฤกษ์ประจำวันนะครับเป็นเทวีฤกษ์นะครับเลข8ได้ตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์ผมวงกลมไว้เลยดาวเจ้าฤกษ์คือเป็นตำแหน่งดาวที่มีพลังนะครับในทุกวันนะครับผมจะต้องใช้ดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวเด่นอันดับ1ฉะนั้นวงกลมสีแดงหมายถึงว่าผ่านฉลุยไปเลยนะครับไงๆเราก็ต้องเลือกนะครับไปดูนะครับ8โคจรที่ราศีมีนคุณสมบัติดาวไม่มีไม่เป็นไรนะครับไส้ในระวังจากโคจรไปที่ราศีกุมเป็นเกษตรบ้านตัวเองก็มีพลังนะแถมเป็นดาวเจ้าเลิกก็ใส่ A ไว้หัวเลข9ดาวพระเกศเนี่ยนะครับจากราศีโคจรที่ราศีเมษนะครับไม่ได้คุณสมบัติดาวแล้วก็ไส้ในระวังจากก็โคจรไปที่ราศีเมษก็ไม่มีคุณสมบัติดาวฉะนั้นก็ไม่มีพลังนะครับโดดเด่นขึ้นมาแล้วที่สำคัญเนี่ยเราได้แล้ว6ดวงมีเกรด A ทั้งหมด4ดวงซึ่งเราต้องการ4หมายเลขไปลง4ช่องเราได้ครบแล้วส่วนเกรด B ทั้ง2ช่องเราจะมาไว้ช่องที่5ที่6ช่องสำรองนะครับก็เรียงได้แบบนี้นะครับเลข5เด่นมากผมวางไว้ที่ช่องที่1ช่องที่1คือช่องท้ายสุดเลยนะครับช่องที่2นะครับก็เป็นดาวอังคารนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเลข3ตัวบนจะอยู่หลัก10นะครับส่วนช่องที่มีดาวเด่นอีกตัวนึงก็คือดาวศุกร์เลข6นะครับอยู่เขาเรียกว่าอยู่ช่องที่3นะครับช่องที่3เนี่ยจะไปอยู่หลักร้อยของ3ตัวบนแต่จะไปอยู่หลักหน่วยของ2ตัวล่างและเลข6เนี่ยเทวีโชคเนี่ยรองจากราชาโชครองจากเลข5นิดนึงผมก็เลยเอาเลข6เนี่ยมาอยู่อันดับที่3อันมาอยู่ในช่องที่3ไม่ใช่อันดับที่3นะช่องที่3คือเด่นนะครับไปอยู่หลักร้อยก็จริงเนี่ยแต่สามารถจะทำให้ออก3ตัวได้ถูกรางวัล3ตัวบนได้แต่ว่าไปอยู่หลักหน่วยของ2ตัวล่างนะครับส่วนช่องที่4เป็นเลขที่เด่นที่สุดใน2ตัวล่างนะครับเพราะว่าผมจะให้เลขตัวเดียวก็คือเลขลูดเลขวิ่งเนี่ยนะครับเป็นตัวบนกับตัวล่างซึ่งจะไม่เหมือนกันนะโอเคนะครับเลข8จะไปอยู่ช่องที่4เลข2จะไปอยู่ช่องที่5นะครับแล้วก็เ
เลข4จะไปอยู่ช่องที่6ดูช่องข้างหลังด้านท้ายนะครับช่องสุดท้ายเลยที่ผมเขียน1 2 3 4 5 6อ่ะแล้วก็มาดูนะครับตารางอันนี้คือตารางที่มาว่าจะไปลงทุนเลขอะไรวิเคราะห์ราวพัฒนาเนี่ยนะครับเป็นเลขนำโชคนะครับราวพัฒนาเนี่ย19กุมภาพันธ์67เลข6ตัวอย่างที่ผมบอกนะครับหมายเลขนะครับตัวที่มีพลังนะครับอันดับ6ก็ไปไว้ช่องที่6คือเลข4ตัวที่มีพลังอันดับ5ก็ไปไว้ช่องที่5นั่นคือหมายเลข2 4กับ2เรียกได้แค่ B แล้วตัวที่มีพลังสูงมากๆเลยที่เราจะไปวางไว้ที่2ตัวล่างเนี่ยแล้วเป็นดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันนั่นคือหมายเลข8นะครับหมายเลข8จะอยู่ในช่องนะครับที่4ส่วนช่องที่3ก็จะเป็นตัวที่จะไปอยู่หลักหน่วยของ2ตัวล่างและไปอยู่หลักร้อยของ3ตัวบนนั่นคือเลข6นะครับช่องที่2ก็จะเป็นดาวอังคารเลข3แล้วก็ช่องแรกคือช่องที่1ซึ่งเป็นเลขที่มีพลังครับสูงสุดอีกเหมือนกันนั่นคือเลข5ตำแหน่งราชาโชค4ตัวที่เราคัดมาที่จะได้นำไปลงทุนที่จะเห็นชัดๆเลยนะนั่นก็คือเลข8เลข6เลข3เลข5 3ตัวบนก็คือ6 3 5กลับด้วยนะ6 5 3อย่างนี้นะหรือถ้าคุณชอบ3 5 6 3 6 5ก็แล้วแต่คุณเลยแต่ที่แน่ต้อง6 3 5กับ6 5 3ตัด2ตัวท้ายออกก็คุณจะได้3 5กับ5 3นะ2ตัวบนนะครับ2ตัวล่างเนี่ยเขาก็จะเอานะครับไอ้2ตัวหน้าของนะครับช่อง4ตัวเนี่ยไปดูเลข4ตัวที่มี8 6 2ตัวหน้าเนี่ยเขาจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัวเราก็มาใส่ว่า2ตัวล่างคือ8กับ6หรือ6 8นะเราได้แล้วนะเลขนะครับฉะนั้นข้างบนวิ่งลูดก็คือเลข5นะครับตัวสุดท้ายของ4ตัวคือเลข5เด่นให้ไปวิ่งลูดบน5เลขเจาะคุณก็เอาเลขนะครับ5ไปจับคู่กับเลขอีก3ตัวในเลข4ตัวก็คือ3 6 8เนี่ยคุณก็จับไปเป็น5 3 5 6 5 8ใครที่มีงบเนี่ยผมอยากให้ไปจับเลขอันดับช่อง5กับช่อง6ด้วยนะซึ่งเป็น2กับ4เนี่ยคุณก็เอา5ไปจับอย่างเช่นไปจับเพิ่มอีก2คู่เป็น5 2กับ5 4แต่ถ้ามันเยอะไปคุณก็จับที่ผมทำให้3คู่นะ5 3 5 6กับ5 8แต่อย่าลืมนะถ้าลงทุนเพิ่มได้ก็มี5 2กับ5 4ด้วยนะครับส่วนวิ่งลูกข้างล่างเนี่ยผมให้เลข8เป็นดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันนะครับมีพลังสูงนะครับก็เลขวิ่งลูดข้างล่างเป็น8เจาะ3คู่นะครับก็อย่างที่บอกก็เอาไปเจาะกับอีก3ตัวในเลข4ตัวนั่นเองก็เป็น83 85แล้วก็86แล้วก็ไปจับอีก2คู่ด้วยนะ82กับ84นะครับ83 85 86วงเล็บมี82กับ84ด้วยนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกในการวิเคราะห์นะครับเลขนำโชคนะครับราวพัฒนาโดยใช้วิชาจักรราศีและโหราศาสตร์ไทยนะครับก็จริงๆแล้วที่ผ่านๆมาตอนนี้ถ้าในผังของเราจำวันจะเป็น3กับ8 3ก็มีพลังนะครับ3กับ8จริงๆถ้าเลือกได้ก็จะเป็น5กับ8ก็ไม่แปลกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเหมือนกันเป๊ะเกินไปของดาวประจำวันหุ้นเนี่ยนะครับกับพานอยกับมาเลเนี่ยเป็น3กับ8เห็นไหมครับ8มีพลังเพราะเป็นดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันส่วนราพัฒนาเนี่ยนะครับข้างล่างเราเน้นเลข8ข้างบนเราเน้นเลข5นะครับตามผังนี้เลยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับลาพัฒนาเข้าเป็นงวดที่2นะครับแล้วก็รูปแบบนี้นะครับคุณถ้าคุณอยากจะลูด2ตัวนะครับคุณจะไปลูดในผังพลังดาว38ก็ได้หรือจะลูด58ก็ได้นะครับไม่ได้ขี้เหร่อะไรเพราะว่าเลขมีพลังทั้ง4ตัวเลย3 5 6 8นะครับก็ถ้าเกิดว่าพลังดาวมาเต็มๆมาดีๆเนี่ยหลายท่านบอกว่าน่าสนใจนะอาจารย์ลงทุนรัฐบาลอาจารย์ก็ให้แม่นแล้วแล้วถ้าเราพัฒนาให้แม่นอีกเนี่ยอาทิตย์นึงมีตั้ง3ครั้งเนี่ยก็น่าจะทำกำไรกันได้เป็นกอบเป็นกำหาค่าข้าวกันได้กันนะครับถ
แทบทุกวันเลยนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีโชคอย่าลืมนะครับก็เดี๋ยวจะไปสักพักนึงเนี่ยรีบเข้ากลุ่มนะครับรายวันเพราะว่าเดี๋ยวผังรายวันเนี่ยผมจะไม่อาจจะเดือนหน้าผมก็อาจจะงดจัดนะครับมีเหตุผลอยู่2ประการประการแรกคือคลิปนะครับจะมาเน้นเรื่องของการวิเคราะห์ราพัฒนาประการที่2เนี่ยผมเคยทำปี64พอเลขเข้าแม่นมากๆแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าฮานอยแล้วก็หุ้นดิจิตอลหลายๆตัวนะครับออกโดยระบบ AI ระบบแรนดอมนะครับก็หมายถึงการสุ่มตัวเลขออกซึ่งเราไม่เห็นเบื้องหลังการออกอย่างชัดเจนว่าแรนดอมด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่ปรับปรามใครหลายคนก็อาจจะมองว่าโอกาสล็อกก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเขาไม่ได้โปร่งใสเหมือนการออกแบบราวพัฒนาที่เขามีถ่ายทอดสดมีการหมุนตัวเลขมีการให้ผู้แทนนะครับ5คนนะครับเป็นตัวแทนแล้วมีประธานกรรมการนะครับไปเลือกตัวแทนไปยืนแต่ละจุด 5-6 จุดนะครับซึ่งจะเป็นตัวเลขสำคัญทั้งนั้นเลยเหมือนรัฐบาลไทยนี่แหละฉะนั้นความชัดเจนก็ยังมีมากกว่าระบบ AI ซึ่งสุ่มตัวเลขออกมีคนบอกว่าถ้าเกิดไปซื้อเลขไหนไปเยอะๆเขาก็อาจจะไปสุ่มออกเลขที่คนไม่ค่อยซื้อเข้าไปก็เป็นไปได้ฉะนั้นก็ถ้ามีการล็อกได้จริงสมมุติอ่ะเรามาจัดรายการ YouTube กันโคมๆๆแบบเนี้ยผมถามนิดนึงว่าแล้วถ้ามีคนถูกกันบ่อยๆเนี่ยเขาจะหนีเลขเราไหมครับโอกาสที่เขาจะหนีเลขที่เราให้ก็มีเพราะเราเปิดตัวจัดรายการกันซะนะครับโปร่งใสนะครับโจ่งครึ่มขนาดนี้นะครับการวิเคราะห์ตัวเลขมันชัดเจนงั้นถ้าเขาจะล็อกเลขเราที่คนซื้อเยอะๆมันก็อาจจะเป็นไปได้ผมก็ต้องเซฟให้กับสมาชิกกลุ่ม VIP ผมซึ่งเอาเลขผมไปลงทุนนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านช่วงนี้ผมยังจัดรายการให้อยู่นะแต่ว่าเข้าไปในกลุ่มดีกว่าถ้าเราไม่ต้องการให้คนที่เขาจะมาล็อกเลขเราเห็นเลขเราเนี่ยเราก็ต้องส่งให้การเป็นการภายในนะครับก็ฝากไว้นะครับสนใจจะเข้ากลุ่มก็ถ้าเลขมันแม่นมันทำกำไรได้คุณไม่ต้องมาเสียดายค่าวิชาหรือค่าอะไรหรอกนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นผลประโยชน์ตายตอบแทนมันวินวินกันนะครับคุณก็อาจจะได้ค่าข้าวเป็น10เท่านะครับค่ากาแฟกาแฟผมนี่อาจจะได้มากกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่านะเพราะเราไม่ได้ลงทุนกันแค่วันเดียวเดือนเดียวเราลงทุนกันต่อเนื่องไปนะครับวันนี้ก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้เลิกดีด้วยเทวีเลิกนะครับพระราหูนะครับเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพศรัทธากันนะครับขอบารมีนะครับขอท่านช่วยเมตตานะครับให้ผลลาพัฒนาแล้วก็หุ้นแล้วก็ฮานอยวันนี้นะครับเลข8นะครับเลข3เลข5และเลข6ไหลดีๆทั้งวันเลยโดยเฉพาะนะครับเลข5กับเลข8ในลาวพัฒนานะครับวันนี้ขอให้เปิดตัวสวยๆขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็ฝากติดตามเลขนำโชคจากราศีนะครับแล้วเดี๋ยวผมกำลังจะทำ5ราศีที่จะมีโชคให้ท่านเพราะว่าหลายท่านรอคอยอยู่ว่ามันเข้ามันบ่อยมากเลยเข้าแล้วก็เข้าตรงๆเลยแล้วก็หลายท่านก็ได้กันนะครับได้ทุนที่เสียไปในงวดวันที่1กุมภาพันธ์กลับมากันเราก็จะไปทำกำไรกันในงวดที่1มีนาคมต่อฝากด้วยนะครับช่วงที่พระราหูทรงยศหลายท่านนะครับไม่มีดวงหรือหลายท่านมีดวงแล้วมาเสริมโชคลาภกันพระราหูเนี่ยท่านนะครับโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภพอท่านนะครับทรงยศก็คือท่านนะครับเต็มองค์แล้วเนี่ยท่านจะมีพลังมากเรามาตั้งจิตตั้งใจทำพิธีขอพรบูชาท่านกันนะครับก็ถ้าใครที่ถูกนะครับราศีเมษหรือถูก5995 3ตัว395ก็ทำบุญเถอะครับทำพิธีร่วมกันเถอะครับนะครับผมว่าถือว่าเป็นเลขสวยนะครับ589นะครับก็ฝากชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมานะครับเพราะเราต้องเอามาผูกดวงแล้วก็ผมก็จะส่งบัตรพระเกศให้ท่านกลับไปบูชาแต่ถ้าใครยังไม่มีพระราหูทรงยศเนี่ยนะครับเช่าไปด้วยนะครับก็ที่มีพระหูทรงยศก็จะเป็น789เพราะจะมีนะครับเลข7ไปเพิ่มความเป็นมงคลให้ด้วยค่าจัดส่งของผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับก็ถ้าไม่ต้องการพระหูทรงยศก็589
แต่ถ้าต้องการก็789เป็นเลขมงคลทั้ง2ชุดเลยนะครับยังไงก็สนใจก็ติดต่อ call center นะครับรีบส่งรายชื่อมาเพราะผมต้องทำบัตรพระเกศแล้วก็มาผูกดวงชะตาถึงวันอาทิตย์นะใครเกิดวันอาทิตย์ผมก็ทำพิธีให้ทำพิธีแยกวันนะครับวันอาทิตย์ก็ผูกดวงให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์ก็ผูกให้กับวันจันทร์วันอังคารวันพุธหัสอย่างนี้นะครับจะไม่ได้ผูกไปรวมวันกันนะเพื่อที่จะทำให้พิธีมันเข้มขลังก็วันอาทิตย์ก็ทำเฉพาะของคนเกิดวันอาทิตย์พิธีก็จะมีของไหว้ให้ตรงกับพลังดาวพลังกำลังวันของคนเกิดแต่ละวันของวันนั้นๆ นะครับก็สนใจก็รีบฝากชื่อเข้ามานะครับผมจะเริ่มทำพิธีอาทิตย์หน้าแล้วนะครับก็ยังไงก็รีบส่งชื่อมาเพราะว่าผมจะต้องผูกดวงชะตาของท่านอีกนะครับก็วันนี้ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภนะครับเราฝากคลิปใหม่คลิปนี้ด้วยนะครับเลขนำโชคนะครับเราพัฒนาคำนวณโดยวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับจากราศีแล้วก็นวังจักรรวมถึงเสริมด้วยนะครับดาวเจ้าเลือกประจำวันด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้จะถึง 400,000 คนแล้วนะครับท่านใหม่ๆกดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันวันนี้ขอโชคดีครับแล้วพบกับวิเคราะห์ราวพัฒนาได้ใหม่ในวันพุธนะครับเพราะวันพุธก็จะมีราวพัฒนาแล้วก็วันศุกร์ด้วยนะครับนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ